ตอนที่6ลิ้วเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะฉันเป็นผู้ชาย 100% ถ้าเธอไม่เชื่อจะพิสูจน์ไหมล่ะอยากให้ฉันลองสะดุดสะดุดคืออย่างนี้นะคะสรุปว่าเคลียร์นะคะน้องเขาเป็นผู้ชายแท้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะแยกย้ายค่ะแยกย้ายกลับค่ะฉันจะเอานี่ค่ะคุณค่ะใจเย็นๆไว้บ๊ายบายไม่เป็นไรแค่เรดาร์พังนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่จะเข้าแต่ไปได้ดีนี่คือชอบหรืออะไรโอ้ยนอนไม่หลับทำไปหลายอย่างสรุปเธอชอบหรืออะไรครับพ่อตาดำคล้ำแน่นอนโอ้โหเป็นดวงเลยนะภูมิแพ้มันเลยลูกดำขนาดนี้เต็มตึงตึงตึงดำมากเอ้าใส่ข้างนอกเป็นคนผิดแท้ๆจะหนีโอ้ยทำงานจะพังไหมเนี่ยโอ้ตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไรได้ใช่พอพายไม่ต้องคิดมากแล้วทำใจดีๆไว้ควรดื่มแหละจะได้ตื่นใช่ว่าจะไปหายพอดีเลยอ่ะมีอะไรเหรอคะพี่เฟย์ก็งานที่พายคิดอ่ะวันนี้พี่ไปขายลูกค้ามาแล้วนะเราฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะผ่านจ้าลูกค้าเลิฟมากเก่งมากเลยพี่ก็เลยว่าจะให้พายอ่ะช่วยหาเรฟเฟอเรนซ์มาเป็นไกด์ให้พี่หน่อยจ้ะอ๋อได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพายเคลียร์งานเสร็จแล้วเดี๋ยวพายจัดการให้นะคะดีมากเลยพายงั้นพรุ่งนี้ส่งให้พี่เลยนะพรุ่งนี้เลยเหรอคะพี่พอดีว่าพรุ่งนี้พี่ต้องเข้าประชุมแผนกอะจ้ะแล้วพี่จะได้เอางานไปทำด้วยเลยไงนะพายนะช่วยพี่หน่อยนะถือซะว่าดูคลิปเล่นๆสะสมไอเดียไงนะจ๊ะก็ได้ค่ะดีมากเลยพายอย่างนี้ถือว่าเป็นการลองทำงานด้านนี้จริงๆไปเลยแล้วกันเนอะอ้าวไม่ได้ชงกินเองหรอแก้วนี้หวานอ่ะงั้นพี่ขอแก้วนี้แทนนะจ้ะจ้ะอ้าวแล้วชิมต้องชงใหม่ไหมครับพี่มันกินร่วมกันบ่ได้เป็นบัญชีเนี่ยต้องละเอียดต้องรอบคอบถ้าทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันเงินทั้งนั้นเลยนะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอจะรับผิดชอบไหวเหรอไม่ไหวค่ะขอโทษค่ะเจียวีนเองจะต้องแก้ใหม่เหรอก็อยากไปแล้วขนาดนั้นพายฉันกลับก่อนนะวันนี้เลิกดึกอีกแล้วหรอเพิ่งจะ2 ทุ่มเอง
รอให้เดี๋ยวอีกหน่อยดีกว่าไม่อยากกลับไปเธอนี่แปลกคนนะรู้ไหมคนที่เนี่ยพอถึงเวลาเลิกงานอ่ะไม่มีใครเขาอยู่ติดกันหรอกทำไมอ่ะก็เพราะว่าเฮ้ยมันไม่ได้โอทีนะสิโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยนี่เล่นเรื่องจริงไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันบายไม่กลัวผีดิเจอบ่อยเหรอป่านนี้ตานั่นน่าจะยังไม่หลับอ่ะรอเธอได้เมื่อไหร่จะหลับอ่ะจะได้กลับบ้านสักทีอ่ะกลับก็ได้ค่ะเธอเดี๋ยวกลับพอดีนั่งกรุงเทพรถติดขณะจงเทียกลับแล้วค่ะขอโทษค่ะจะอุ้ยจะอุ้ยนี่ก็รอเนาะอุ้ยโอ้โหแบ็คกราวด์มือถือดูไม่รู้เลยเป็นไซบิสโอ้ยตายเกียดเกินเต็งนะตึกขนาดนี้ยังมีตะนั่นนิดหน่อยเนี่ยส่งข้อความต้องบำรุงหนักเลยอะตอนนี้ทำไมต้องหลบเขินฉันไม่ได้หลบแต่ฉันฉันแค่ทำของตกเฉยๆอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำตัวแปลกๆบ้าฉันไม่ได้เป็นอะไรครูผ่าก็ทำตัวแปลกนะเอาเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันเชื่อว่านายแมนจริงๆนะโอ้โหเหนื่อยเกินลูกทำอะไรกันเนี่ยเล่นเท้าแม่อยู่ดึงถุงเท้าค่ะแม่ที่พาเขาต้องโดนซ้ำดิกัดมาเหมือนในหนังแน่เลยโอ๊ยตายแล้วน้องพายทำไมหน้าโทรมขนาดนี้คะเนี่ยรับวิตามินที่ไปสักชุดไหมหรือจะเป็นมีครีมบำรุงผิวหน้าดีอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวจะวิตามินไปอื่นได้ไหมคะพี่ได้สิพี่มีทุกอย่างบอกมาได้เลยคือพี่ตุ๊กตาพอจะมีห้องใหม่ที่ราคาพอกับห้องเดิมบ้างไหมคะอ้าวทำไมล่ะคะโหพี่ตุ๊กตาก็ตอนแรกอะที่พายยอมอยู่ที่เนี่ยก็เพราะว่าพายเข้าใจว่าภูผาไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ตอนเนี้ยพายรู้ความจริงแล้วอะค่ะจะให้พายอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ได้ไงคะอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2มันก็ตื่นเต้นดีอ่ะแต่ถ้าวันไหนภูผาเขาเกิดทำอะไรพายขึ้นมาทำไงอะคะพี่แหมทำเป็นห่วงตัวไปได้ไม่เล่นโอเคจ้ะเดี๋ยวพี่จะลองดูให้แล้วกันเนาะขอบคุณนะคะจ้ะแต่ได้สภาพ
ว้าวเฮ้ยไงกันไงทองเลยเอาเดี๋ยวมาเล่นโยนยังไงให้ไม่ลงหัวผมพาไปโอ้ยทุกคนพักก่อนพอเลยพออะไรกันเนี่ยวันนี้ท่านเทพทั้งสองเป็นอะไรกันเนี่ยดูฟอนตกๆนะเอาเน่มีอะไรก็ว่ามาคือเพื่อนของฉันเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนนึงอยู่บ้านเดียวกับเขาแล้วผู้หญิงเข้าใจผิดว่าเรื่องของอีเพื่อนเขาไม่ได้ชอบเราเพื่อนนายเป็นคนประเภทไหนวะทำให้สาวเข้าใจผิดแบบนั้นได้ก็ผู้ชายทั่วไปธรรมดาเนี่ยแหละผู้ชายธรรมดาแล้วหล่อไหมก็หน้าตาดีนะก็ถ้าหน้าตาละมุนละมุนขาวขาวสำอางสำอางหน่อยก็คงเข้าใจผิดได้แหละแล้วต่อมาพอเธอรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นชายแท้เธอก็ทำตัวแปลกไปเวลาเขาอยู่ใกล้พวกนายคิดว่าเป็นเพราะอะไรโอ้เหม็นยากเลยเขาเขินนะดิใช่ไหมเขากลัวกลัวเหรอเออดิก็ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคนในห้องผู้หญิงจะกลัวก็ไม่แปลกยิ่งถ้าเป็นผู้ชายอย่างไอ้ต้านะกระโจนใส่ทีเสียสาวเลยนะเว้ยนั่นทำไมนี่ยืดดึงเหมือนกันเหรอมีเพื่อนครับไม่ต้องทำครับอุ้ยมันรู้จังหวะมันอ้าวพายยังไม่กลับบ้านอีกหรอขยันจังการ์ตูนฉันขอไปนอนห้องเธอสักวันสองวันได้ปะห้องฉันไม่ค่อยสะดวกอะสิแต่ถ้าแค่วันสองวันก็ได้แหละจริงเหรอสวีขอบคุณนะว่าแต่ทำไมเธอไม่กลับบ้านล่ะเขาก็เป็นห่วงหรอกตามต้องตามเบิ้ลเวลาก่อนแรกๆก็ไล่เขาหลังๆก็อยากให้เขาอยู่ด้วยตามเขากลับมาทุกวันเด็กซิมไม่ลงอยู่หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วคิมมาแล้วคิมมาน้องภูผาหาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะคือให้พี่ช่วยหาไหมพี่ส่งผมเดียวเลยอ่ะเมลนี่มาครบแล้วไม่ยากเหมือนหรอเดี๋ยวน้องภูผาพี่ขอตรงๆเลยละกันนะคะคือถ้าเกิดน้องพาย้ายออกแล้วอ่ะพี่ขอหาคนอื่นมาเช่าอีกห้องเหมือนเดิมนะย้ายออกเหรอครับน้องผู้ผ่าไม่รู้เหรอคะก็เมื่อเช้าอ่ะน้องพายยังให้พี่มาหาห้องเช่าให้ใหม่เลยโอ้ยไม่เอาแล้วมือนี้ก็เลยกลับห้องด้วยแล้วก็ไปนอนบ้านห้องเพื่อนแบบเพื่อนใส่มูเหรอว้าวตัวเองนันพายเพื่อนตูนขอโทษครับขอโทษครับตัวเอวันนี้พายมาขอค้างด้วยนะนั่นไม่แต่งไม่โทรมาบอกก่อนแล้วก็พอดีมันจะถึงห้องพอดีเลยค่ะไอ้ตูนฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าแกอยู่กับแฟนอ่ะไม่เป็นไรพี่โบเขาโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้พายนอนบนเตียงกับตูนนะเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะแกนอนกันเลยแหละฉันนอนโซฟาเองไม่เป็นไรงั้นแกอยู่นานใช่ไหมมานี่นอนสบายเลยนะนอนสบายเลยนะครับเชิญครับเชิญครับเฮ้
ถึงว่าพะพายถ่ายคลิปเช็คโทรศัพท์อุ้ย10สายอุ้ยภูผาภูผาปูเล็บ22นะไม่ภูผา I love you อุ้ย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 กวนกวายว่าไงภูผาเธออยู่ไหนทำไมไม่กลับฉันมานอนค้างบ้านเพื่อนอ่ะทำไมไม่บอกก่อนเออแล้วฉันต้องรายงานนายด้วยเหรอคือไม่อยู่ในกฎพรุ่งนี้เวรเธอทำความสะอาดเป็นห่วงอย่าลืมนะน่ารักนะน่ารักน่ารักชอบโมยน้ำหนีน่ารักน่ารักท่านสีทำไมเขาต้องรายงานเราอะไรของเขาอะพี่โบค่ะไอ้บอยบอยบอยเบ้เอเอโอยุยุดกระวนกระวายว้าวโอ้ยเป็นถึงขั้นนี้แล้วนะจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนอยู่ด้วยกันทุกวันหนูเวลาเธอไม่อยู่แน่นอนไม่ค่อยหลับชอบสีแมงสาระบบคิดถึงอะพี่หนุ่มเล่นดีเลยเนี่ยเล่นดีมากเลยอะแบบสีหน้าเขาเนาะการแสดงเขาเนาะมาชุดเดิมโอ้แกเมื่อคืนอะขอใจมากนะที่ให้ไปนอนด้วยอะไม่เป็นไรสบายมากแต่คืนนี้ไปรบกวนอันนี้คืออะไรพอสอแล้วชุดเมื่อวานเนี่ยยังไม่กลับบ้านเหรอโอ้ยนี่เด็กสมัยนี้ทำไมถึงไม่มีความรับผิดชอบซะเลยฮะแล้วที่เธอมาสมัครงานเนี่ยเธออยากจะทำงานจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเธอยังทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เลยและถ้าขืนเป็นแบบนี้เนี่ยนะเธอไม่มีทางผ่านโปรแน่ๆมันผิดมันพลาดอะไรตำแหน่งคือมันเป็นงานที่ไม่ใช่ตัวเองคุยกับพี่ปลาเสร็จแล้วมาหาพี่หน่อยนะโอ้ยนี่ก็บ้าเดี๋ยวจะกินข้าวกันเนาะได้แต่ว่าดึกมากไม่ได้อะพี่พรุ่งนี้ประชุมเช้าอ่ะโอเคได้เลยเป็นร้านไหนดีอะเอ้าพายเป็นไงเราหูชาเลยสินะพี่พลคะนี่ค่ะน้องพายคนที่เฟย์เล่าให้ฟังอะว่าน้องมีพรสวรรค์ว่านี่มากๆเลยน้องพายนี่พี่พลครีเอทีฟดีเรคเตอร์สวัสดีค่ะผู้แต่งงานเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคือการบัญชีค่ะพายทำไม่นานนะคะพี่พายไม่เป็นไรเอางานหลักเราไว้ก่อนงานช่วยของพี่เนี่ยนะค่อยเอากลับไปทำที่บ้านคืนนี้ก็ได้เนี่ยพี่ตั้งใจไว้เลยนะว่าจะให้เราอะลองทำคีย์วิชวลเอาไว้เป็นพอร์ตของตัวเองถ้างานนี้ได้เอาไปใช้จริงเราพูดได้เลยนะว่างานนี้เราทำจริงเหรอคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคืนนี้พายจะรีบจัดการให้นะคะเยี่ยมมากเด็กสมัยนี้ไฟแรงเนาะงั้นเดี๋ยวพายขอตัวก่อนนะคะโอเคจ้ะดีค่ะไม่ใช่เอาหน้านะโกรธนะนั่นสิ
คือหมายถึงว่าฉันเข้าใช่ไหมฉันเข้าใจเพราะว่าคือฉันก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศมาเวลาไปสมัครงานอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างแบบยากนิดนึงแต่ฉันอะสมัครงานเข้าสายนิเทศได้เพราะมีพอร์ตมันมีผลงานจริงๆซึ่งอันเนี้ยต่อให้พี่เขาจะเอาหน้าหรือว่าจะเอาอะไรก็เป็นแบบสิทธิ์ของพี่เขาเลยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะแรกๆฉันก็เป็นเหมือนกันขอเข้าไปทำคือไม่ได้สนใจเลยว่าเขาจะเอาแบบไปเป็นงานเขาอะไรก็เรื่องของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วฉันเอางานเนี้ยไปสมัครงานต่อได้ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนอะเวลาเรียนหนังสืออะเรียนไปด้วยถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอสายงานที่ไม่ชอบอะก็ลองแบบไปหางานพาร์ทไทม์หรือว่าทำกิจกรรมจับเสริมอะไรอย่างเงี้ยดูก็ได้ทำกิจกรรมทำพาร์ทไทม์ทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างครีเอทีฟเงี้ยทำลีดทำสแตนจัดกิจกรรมพัฒนาการอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบเป็นพอร์ตครีเอทีฟได้เหมือนกันฉันขอไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องด้วยนะได้พาไปเฮ้ยอะไรอ่ะมารับรองกระตุ้นงั้นเดี๋ยวคืนนี้ฉันไปหาที่ห้องนะมาแม่บริษัทมารอเลยอ่ะเฮ้ยมารับกลับไงมารับกลับนี่นายกลัวฉันหนีเวรถึงขั้นต้องไปตามเธอถึงออฟฟิศเลยเหรอเนี่ยก็อุ้ยได้งั้นฉันจะรีบทำความสะอาดเสร็จจะได้รีบไปเชิญอาบน้ำก้อนจริงหรืออาบแล้วแค่ใส่ชุดเดิมเปลี่ยนชุดก้อนฝุ่นฝุ่นเอ้ยมีความสุขมีความสุขเขาอยู่บ้านนี่ความสุขโอ้ยเหมือนแบบสามีนั่งดูภรรยากวาดพื้นในความเป็นจริงภรรยาจะนั่งตรงนี้ฉันกวาดเสร็จแล้วฉันไปล้างห้องน้ำต่อละงานหนักอยู่นะมาใหญ่เนี่ยอ๋อทำให้ห้องมีฝุ่นเงี้ยเหรอโอ้ยจะได้ทำอีกจะได้อยู่ต่อไม่โป๊ะเท่าไหร่เนาะมึงกวาดไปแบบมีได้ยังไงผู้ผ่าเอ้ยน่าจะคอแค่นี้เดียวพอเพื่อนตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยอะแต่เมื่อกี้ฉันกวาดไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวฉันถูก็ได้ถูบ้านก็น่าจะไม่เกิน10นาทีเท่านั้นมันถูได้เลยหรอถูแบบทับช่องไปเลยเอานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะก็สงสัยนิดนึงครับเข้าใจนะครับคุณผู้ชมเอาละโดนพระเอกสิงห์ละเห็นไหมมีอิทธิพลเห็นไหมดูเรื่องนี้เฮ้ยเธอใช้ห้องน้ำหรอยังเลอะเทอะอยู่เลยไปทำอะไรอีกเฮ้ยเมื่อกี้ฉันทำความสะอาดไปแล้วนะนี่นายแกล้งฉันหรอฉันจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะเริ่มต้นแล้วสิเช็ดได้เรียบร้อยด้วยนะได้ได้คือได้ข้างนอกมันเลยอีกข้างนอกหมดมุกเอ้ยผู้ผ่าเอ้ยกอดเขาไว้เลยปะทั้งคืนปะเหนื่อยแล้วไปไม่ไหวแล้วอุ้ยใครมาอีกอ่ะจะบอกว่าต้าแม่โอ้ยคิดเหมือนคิดในใจเหมือนกันใช่อยู่กินข้าวกันด้วยแน่เลยฐานเล็กจังสองคนไงไงก็หาอะไรกินก่อนสิอ๋อคนเดียวของโปรดใครเองไม่น่าจะกินอะไรแบบนี้ของกินคือวิธีที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับเธอแฟนไม่กินแป้งไม่ใช่หรอแล้วนั่งสั่งพิซซ่ามาทำไมอ่ะอ๋อก็ฉันเห็นมีส่วนลดอ่ะก็เลยลองสั่งดูเออแล้วกินเยอะๆเลยนะพอดีฉันยังไม่ค่อยหิวอ่ะถ้ากินหมดนั้นต้องง่วงแน่ๆกินอิ่มต้องง่วงง่วงแล้วก็ลุกขึ้นมาลำต่อโอ้ยกินอิ่มแล้วง่วงนอนแล้วอ่ะเป็นไปตามแผน
แผนก็คือให้คนส่งสายยานอนหลับไม่ชิมมึงงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนดีกว่าอุ๊ยเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวโอ้ยอ้าวโอ้โหสั่งได้ไม่สั่งผลเทียมมาด้วยตกหนักใช่ไหมพาเลยนะถ้าแบบมีเป็นจอปริเตอร์อยู่นอกหน้าตาคิดมากไปเนาะฉันพุ่งไปไม่ได้แล้วอ่ะฝนตกอ่ะจริงเหรอแต่แถวเนี้ยไม่ตกเลยนะเอ้าเหรอถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันเอ๊ะเอาไฟยางเหรอเอาไฟยางขึ้นไปวางไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเพื่อนบอกว่าที่นั่นฝนไม่ตกอ่ะเดี๋ยวก็หยุดเดินดีๆหน่อยแล้วกันทางมันเปรี้ยวอ่ะเมื่อเร็วๆนี้มีผู้หญิงหลายคนกลับบ้านตอนกลางคืนดึกๆแล้วถูกสะกดรอยตามจนโดนลักพาตัวไปอย่างนั้นเสียงพี่ข้างห้องเสียงภาคเนี้ยใช่ปะเสียงพี่ข้างห้องปะตอนกลางคืนดึกๆแล้วถูกสะกดรอยตามจนโดนลักพาตัวไปอย่างน่าสงสัยซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้ทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้อย่างนั้นถ้าไม่รีบไปก็ไม่ต้องไปแล้วดึกแล้วข้างนอกมันอันตรายชอบแล้วจะให้ฉันอยู่กับนาย2ต่อ2หรือไงเห็นอยู่ตั้งหลายที่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่านายแมนเต็มร้อยนี่นะฉันเนี่ยแมนเต็มร้อยแล้วก็สุภาพบุรุษมากพอด้วยออกไปดึกดึกมืดก็มืดเปี่ยวก็เปี่ยวถ้าเธอเห็นว่าฉันเนี่ยน่ากลัวกว่าโจรพวกนั้นก็ตามใจเธอแล้วกันถ้าจริงนะโจนก็เลยรับผ้าตัววนไปแล้วกันสงสัยแล้วนะพอจริงให้อีกฮัลโหลกระตูนแกฉันคงไม่ได้ไปแล้วอ่ะมันดึกแล้วงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันที่ทำงานนะจ๊ะไม่ไปหรอเก่งใจเพื่อนอ่ะเย yeah! ้แห้งเลยนะข้างนอกเดี๋ยวอุ๊ยนางเอกชอบกินหมูปิ้งโอ้ยไปแล้วแต่ละเรียกอุ๊ยมันเริ่มหวานแล้วมันเริ่มหวานขึ้นแล้วแม่ทำไมถึงชอบกินของทำลายสุขภาพแบบนี้นะต้องลองได้ชิมนะอันนี้เป็นโน้ตละฉันเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วโอ้โหลายมือเขียนตรงมากอ่ะท็อกอันทะเดอันทะมืออ่ะทางสนานิวป่ะเนี่ยเจอกันลายมือสวยนะพี่นิวเขียนตรงมากเลยอ่ะเจอกันโอ้ยมีคราบอยู่จ้ะหรือไม่มีลบไม่ได้ช่วยให้ลืมว้าวเป็นไรครับแกเป็นได้ยังไงอ่ะสาวแค่นี้เองไปเอ้าเฮ้ยไม่ไปไหนของเขาเนี่ยชอบให้กลุ่มหลักละอันเนี้ยข้างเริ่มข้างหลักแล้วอยากกลับบ้านเร็วนะเฮ้ยโอ้โเพื่อจะนอนทั้งวันกระพายอ่ะ
วยกระพายกดข้าวสาวโอ้ยดูแววตาเขาดีดูแววตาเขาโอ้ยดีไม่เอาจ้าไม่เอาจ้าบ้าจ้าไม่กินน้ำเพื่อเธอนะเพราะฉะนั้นห้ามด่าผู้ชายก็ไม่เอาโอ้ยโอ้ยสั้นโอ้ยคือฉันไม่ได้คิดลามกนะฉันแค่คิดจะเช็ดตัวให้เธออ่ะโอ้ยรักใครเธอพูดว่าอะไรนะน่ารักที่สุดเลยโอ้ยพระพายพระพายพระพายหนึ่งวันเต็มๆคือหลับได้ขนาดนี้โอ้ยซื้อคูลิ่งเจลมาแปะด้วยเฮ้ยเอ้ามีดไหมดีขึ้นแล้วเหรอโป๊ะเลยก็ฉันแค่ไม่สบายนิดหน่อยเองอะแล้วทำไมนายเห็นพี่นี่อะเฮ้ยหรือว่านายทำอะไรฉันหรือเปล่าอะอุ้ยยิ้มมากไปมอร์นิ่งคิสไม่ใช่อกุศลอ่านคุณแม่ยิงใครไม่ต้องกลัวฉันนะฉันไม่ฉวยโอกาสเธอหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยจดบันทึกเป็นคุณหมอเลยโอ้ยโอ้ยวันไข้ทั้งคืนเลยวันไข้ทั้งคืนเลยอ่ะคือจดทั้งคืนเลยอ่ะว่าแบบว่านางเอกแต่ละชั่วโมงใครเท่าไหร่บ้างอ่ะแรงมากดูดีวัดไข้พระพาอุ๊ยเหมือนไปไหว้พระเหมือนกันนะวัดไข้พระพาจะไปไหว้พระจำนวนครั้งที่อุณหภูมิโอ้โหเวลาอุ๊ยอันนี้ในจีนไม่มีอ่ะเลิศมากเลยอ่ะอยู่ตั้งแต่สองทุ่มค่ะเขาเข้ามาตั้งแต่สองทุ่มค่ะแล้วไม่พักเลยนะจนถึง8โมงเช้าวันอังคารเลยอ่ะแบบโอ้พี่ปามี่ต้องเศร้าอ่ะคุยดีมากอ่ะไข้แล้วลงแล้วอ่ะคงไม่ต้องไปหาหมอนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแต่ทำไมหน้ายังแดงอยู่อ๋อฉันเป็นคนเลือดปาดอ่ะแก้มันแดงง่ายวันนี้ไม่สบายก็ไม่ต้องไปทำงานนะก็ปล่อยได้เยอะฉันไปซื้อยามาให้น่ารักมากอ่ะเออเดี๋ยวฉันเอาข้าวต้มไว้ให้นะอยู่เมื่อไหร่ก็ออกมากินแล้วกันกินที่ในห้องนี้ได้ไหมคะเยอะด้วยอื
ขอบคุณนายมากนะนายนี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะเอ้ยโอ้ยใจหล่อไปเที่ยวตุ่มใจหล่อไปเที่ยวตุ่มแล้วขอบคุณพอได้นอนบ้างมั้ยเนี่ยจ้ะส่งไปให้นะคะฝากด้วยนะแค่นี้แหละแอบไม่เกรงใจก่อนช่วงเนี้ยงานเยอะมากจริงค่ะทุกคนก็งานเยอะหมดแหละงานที่บ้านตอนนั้นคงไม่ดุหรอกแล้วทำไมฉันต้องกลัวตอนนั้นดุด้วยอ่ะเอาแล้วสับเอาแล้วมาสเตอร์เชฟเฟลิบิตี้ต้องเข้าแล้วกินมากหอมมากนี่เข้าร้านเชฟเอื้อได้เลยเนี่ยหอมได้ไงกินดีมากเลยอ่ะนะหอมซุปไก่เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยโหลาป่วยยังต้องทำงานอีกเหรอหลับคาคอมหุยทำเวิร์ดท็อปไปด้วยโอ้โหหมอนเข้ากันเข้ากันหมอนรุงด้วยหอมหลับปะเนี่ยไม่ได้นี่ทำงานบัญชีต้องใช้ Photoshop ด้วยก็ไม่ต้องอ่ะงานนี้ออฟฟิศดักไม่พอหรือว่าเงินไม่พอใช้ใช่แล้วนายจะเรียนฉันยังไงฮะหรอเฮ้ยนี่งานของนายเนี่ยฉันแค่อยากทำงานที่ฉันอยากทำอ่ะคนอัจฉริยะได้ทำตามฝันของนายอ่ะไม่มีทางเข้าใจหรอกใช่แหละไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกแต่ว่าฉันตั้งใจเลือกทางนี้แล้วก็ทุ่มเทไปกับมันคนเราเนี่ยถ้าตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำมันก็จะสำเร็จถ้าเธออยากจะทำอะไรก็เลือกไปเลยแล้วก็ตั้งใจทำให้ถึงที่สุดอันนี้ดีคนเก่งอย่างเธอไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ได้อยู่แล้วพอดีเลยขอบคุณนะลาออกเวลานายยิ้มนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยทำไมไม่ค่อยเห็นยิ้มเลยอ่ะฉันไม่มีเหตุผลอะไรให้ยิ้มนี่มีฉันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้นายยิ้มมาดิใช่ปะใช่ปะเออเจอแล้วนี่รีบกินซุปนะแล้วก็รีบนอนได้ละได้ค่ะแอบยิ้มคนเดียวนะเอาละมาค่ะวันอู้ยืนเลยจ้าป่าไม่ต้องมาเจอกันอีกสวยมากกระตูนแน่ใจนะว่านี่ทำเสร็จแล้วอ่ะเอากลับไปแก้มาใหม่อ๋อฉันว่าจะให้คนไปตามอยู่พอดีเลยคือตอนนี้งานที่ค้างไว้ของแอนเนี่ยเคลมหมดเรียบร้อยแล้วนะพี่ป่าคะพายขอลาออกค่ะอะไรของเธอเนี่ยฉันแค่เรียกมาแก้งานแค่นี้ถึงกับต้องลาออกเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือพายตั้งใจจริงๆค่ะพายอยากไปทำงานที่พายอยากทำแล้วพายก็อยากเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเยี่ยมตัดสินใจมาแล้วนี่ตามใจเธอแล้วกันข
ขอบคุณค่ะแล้วเพื่อนก็คือไม่พายเธอทำงานหนักจนเพี้ยนไปหรือเปล่าใจเย็นๆก่อนตั้งสติก่อนไหมงานน่ะไม่ได้หากันง่ายๆเลยนะขอบใจนะที่เป็นห่วงแต่ว่าตอนเนี้ยฉันมีสติมากเลยแหละพายทำไมเก็บของอ่ะพายลาออกแล้วค่ะพี่เฟย์ลาออกเอ้าแล้วงานที่ช่วยพี่อยู่อ่ะจ๊ะขอโทษด้วยนะคะพี่เฟย์แต่ว่าพี่เฟย์คงต้องให้คนในแผนกครีเอทีฟช่วยแล้วค่ะพายขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะยิ้มไปเลยจ้ะบ๊ายบายเลิกเครียดไปจริงเหรอจริงกูจะหาใครไปเลยพี่เฟย์ไปให้พี่ฟังใช่ป่ะพี่แก้วก็ยังอยู่เดี๋ยวพี่แก้วให้พี่โทนี่ช่วยอีกก่อนจริงสี่ทบเลยเอ้าภูผากลับมาแล้วหรอโอ้ยนี่ก็มีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งวันแล้วดินี่ของอะไรเนี่ยอ๋อฉันลาออกแล้วอะลาออกทำไมยั่วอยู่เอ้าก็ฉันทำตามที่นายแนะนำไงถ้าอยากทำอะไรอะก็เลือกทำไปเลยแล้วก็ตั้งใจทำให้ถึงที่สุดแต่ฉันไม่ได้หมายถึงให้เธอลาออกฮะพี่ปาค่ะพาพี่ออกพี่ปาค่ะใจเย็นแต่พี่ปาไม่ได้ขอจะออกในเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปเราจะทำไงต่ออ่ะพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่หางานที่อยากทำส่วนนี้เธอเหนื่อยไปมากแล้วไปพักผ่อนเถอะใช่คือดีนะอุ่นแบบอุ่นมากอ่ะอุ่นกว่าไมโครเวฟอีกอ่ะสวยสวยเลยเห็นไหมพอแบบออกจากร่างออกจากสิ่งที่ไม่อยากทำมาก็คือสวยเลยเสกสว่า Fire your dream Joe เคยมีเหมือนกันนะเข้าเมืองหางานนะมันต้องมีประสบการณ์เกียรติอะไรเนี่ยประสบการณ์ดิหางานที่อยากทำมันหายากขนาดนี้เนี่ยทำงานบ้านง่ายกว่าอีกอ่ะหรือว่าเราไปเป็นแม่บ้านดีกว่าโอ๊ยถ้าเจอเจ้านายเรื่องมากของกูผาตายแน่เลยอ่ะไม่ทับพายเคยอยากทำงานโฆษณาถ้าหาอะไรนี้มันยากงั้นออกไปเดินหากันแล้วกันวอล์กอินเหรออ้าวพายสวัสดีค่ะคนนี้ไปทำงานสายเหรอจ๊ะอ๋อคือพายเราออกจากงานแล้วค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้จะมีตังจ่ายค่าเช่าห้องพี่เดือนหน้าไหมเนี่ย พายขอคุยกับผู้พานุก่อนได้ไหมคะน้องภูผาเขาไม่ยอมหรอกทีแรกเขาก็ไม่อยากให้น้องพาอยู่แล้วว่าแต่ยิ่งมาตอนนี้ยังจะไม่จ่ายเงินอีกเนี่ยพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะดูอะไรซะแล้วฝนเทียมหรือเปล่าฉันว่าใช่ตอนพิเศษเพราะฝนเทียมนั่นเลยอ้าวฝนตกได้ไงอ่ะตกหนักด้วยอ่ะโอ้โหปอคุณหนักกับโปรเจคเตอร์ฉันอีกกลับบ้านตอนกลางคืนเสร็จไปหมดเลยเห็นไหมที่บอกเลยมันเปิดวนเนียนเวอร์โอ้ยปอคุณอยากให้เขาอยู่ก็บอกเขาไปตรงๆเถอะฉันชอบความติดรางน้ำอ่ะมันคือแบบมันเกินไปอ่ะฉันว่าเวิร์กนะเวลาเจอขี้เกียจเช็ดกระจกน้ำมันไหลลงมาหมดเลยไม่ฉันว่าจริงๆไอ้รางน้ำนั้นอ่ะต้องติดเอาไว้ในซีนที่ฝนตกจริงๆมันมีซีนก่อนนั้นที่ฝนตกจริงๆอ่ะคือมันต้องติดอยู่แล้วอ่ะเอามาใช้ก็เลยเอามา
ก็เลยคิดมุกนี้ขึ้นมาได้ว่าเอ้ยมันไปกลับบ้านแล้วมันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เลิศนะคือฟิลิปจีนอ่ะจะชอบมีเขาเรียกว่าสเปเชียลซีนแบบเนี้ยแล้วมันสนุกมากนี่ขนาดเขียนยายนี่ยังเอาวิธีเนี้ยไปใช้ด้วยเลยการเขียนสเปเชียลซีนเพราะรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบบางทีแบบถ้าเราเฉลยในตอนเลยอ่ะมันจะมันไม่ได้เซอร์ไพรส์คือปกติแล้วเวลาเขาเล่าเรื่องอ่ะมันก็จะมีมุมเป็นเรียกว่า God Eye View ถูกไหมก็คือเป็นมุมที่คนดูรู้ทุกอย่างบนโลกแต่ว่าการทำแบบเนี้ยมันคือการทำให้คนดูรู้แค่ตัวละครหนึ่งก่อน แล้วพอจบเฟเจอร์ซีนอ่ะค่อยมาดูอีกตัวละครหนึ่งว่าเขาทำอะไรบ้างซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสองอีพีที่เราดูมา5กับ6อ่ะพี่ซีชอบเรื่องของการที่แบบว่าเอ้ยเราอยากทำงานครีเอทีฟแต่ว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราอ่ะไปถึงจุดนั้นได้แล้วก็ชอบคำของภูผามากที่บอกว่าเอ้ยอย่าเลยนะอย่ารอก็คือแบบถ้าอยากทำก็ทำเลยสิพะพายเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำได้อยู่แล้วเรารู้สึกว่า มันจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารอโอกาสอ่ะมันยากมากกับการที่เราก้าวเข้าไปหาโอกาสเองอ่ะมันบางโอกาสเขาอาจจะไม่รับเราแต่ว่ามันต้องมีสักโอกาสหนึ่งที่เขารับเราเข้าไปทำในจุดนั้นแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรามีแพชชั่นอยู่แล้วว่าเราอยากทำตรงจุดนั้นอ่ะอย่าเสียเวลากับมันเลยอย่าเสียเวลากับสิ่งที่เราไม่ชอบแค่หาตัวเองให้ได้ก่อนเบสิกเริ่มต้นเลยแล้วมันจะง่ายมากว่าอนาคตเราจะทำอะไรต่อใช่เหมือนแกเจอผู้ชายที่ไม่ชอบอ่ะแกรู้ตั้งแต่แรกแล้วเว้ยว่าแกไม่ชอบนั่นแหละมันคือมันก็เหมือนงานอ่ะแกเจอปั๊บแกรู้เลยแกไม่ต้องถามใครเลยว่าตัวแกเท่านั้นแหละที่จะรู้ว่าแกไม่ชอบอ่ะเนาะเหมือนเราไม่ชอบผู้ชายคนนึงอ่ะไม่ชอบก็คือไม่ชอบเนาะแต่ฉันชอบพี่นิวมากสิ่งที่เขาวัดไข้โอ้ยเนาะเนาะเนาะแล้วแบบว่าจดให้เนาะที่จดให้ตลอดเลยเนาะคือซีนนั้นน่ะมันเหมาะกับความเป็นสายวิทย์ความเนี้ยบความระเบียบมันเป็นการแบบดึงไอเดนติตี้ของตัวละครออกมาใช้เป็นมุกน่ารักมันไม่ใช่แบบการที่แบบเรามีช่วงโมเมนต์ที่เรามีความสุขด้วยกันแต่มันเป็นการที่แบบเวลาเราเดือดร้อนอ่ะอีกคนนึงเขาเทคแอคชั่นยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยคือเรามองว่ามันโรแมนติกกว่าความที่เขาชื่อพะพายเนาะแล้วแบบบทมันก็ออกแบบให้พะพายดูมีความแบบว่าแบบเฮ้ยปิวไปปิวมาแบบเล่ร่อนไปมาแบบเจอนู่นเจอนี่ซัดไปซัดมาเหมือนลมเหมือนพายุที่พัดอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเอกอ่ะก็เป็นเหมือนภูผาพระเอกอ่ะเป็นเหมือนกับภูเขาที่คอยตบให้ลมอันเนี้ยมันแบบมันอยู่กับที่มันเข้ารูเข้าทางมันก็เหมือนสมอง2ซีกของเราอ่ะคือซีกนึงมันก็คือเหตุและผลเป๊ะเหตุและผลแบบไม่ว่าจะอะไรก็คือแบบเหตุคืออะไรผลคืออะไรแต่อีกคนอีกฝั่งนึงอ่ะสมองอีกซีกเราก็คือแบบจินตนาการแบบความคิดสร้างสรรค์ครีเอทอะไรใช่มั้ยพอมาอยู่ด้วยกันน่ะกลายเป็นว่าคนที่เหตุและผลเยอะๆอ่ะก็ดรอปลงมันเหมือนแบบเฮ้ยได้ซึมซับความแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นพระเอกอ่ะมีความฝันคนละอย่างกับนางเอกแบบสิ้นเชิงเลยนะมีความสนใจในวิทยาศาสตร์สุดโต่งแต่นางเอกอ่ะไม่ได้สนใจในด้านนี้เลยแต่เขาก็ไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้มองว่าสิ่งที่นางเอกทำมันไร้สาระแล้วปรับตัวอะไรเงี้ยแล้วสุดก็มันเป็นคนเป็นแฟนเนาะแม่และชอบคำพูดที่แบบพระเอกบอกว่าเฮ้ยเห็นฉันเก่งอย่างเงี้ยฉันอัจฉริยะอย่างเงี้ยฉันไม่ได้เก่งอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะมันเกิดจากตั้งใจของฉันที่แบบฉันอยากจะศึกษาเรื่องพวกเนี้ยเหมือนกับนางเอกเหมือนกันถ้าคุณอยากจะแบบโกคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณก็พุ่งไปเลยคุณตั้งใจกับมันไปเลยแล้วงานครีเอทีฟมันก็เกิดจากการดูงานเยอะๆเหมือนกันอ่ะยิ่งเราดูจากงานเยอะหรือว่าดู YouTube เยอะๆดูคลิปเยอะๆเราก็จะแบบได้ความคิดอะไรที่แบบมันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยอินพุตเยอะๆรับอะไรมาเยอะๆแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองชอบไม่ชอบก็ลองรับเข้ามาก่อนแล้วก็ลองมาปรับดูอะไรเงี้ยมันคืองานครีเอทีฟอะไรเงี้ยอ่ะสนุกมากทุกคนก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญถ้าเกิดอยากดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็สามารถดูได้เลยนะครับบน VTV นะครับ Happy อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ